ช่วงนานาทัศนะสวัสดีครับใครทุกประชาชนวันนี้นะฮะประจำวันพฤหัสบดีผมทนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยครับสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับวันนี้น้องพิมพ์ไม่สบายครับท่านด็อกเตอร์เลยมาแทนครับขอบคุณมากๆเลยไม่งั้นผมก็ต้องเหงาครับแล้วสงกรานต์จะไปเที่ยวไหนครับสงกรานต์ก็คงจะลงใต้ครับแต่ลงใต้ลงใต้ครับบ้านเกิดครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัทลุงครับพัทลุงสุราษฎร์ก็ผ่านทางสุราษฎร์แสดงว่าขับรถไปขับรถไปครับขับรถไปเพราะว่าสงกรานต์จะขับรถไปปกติจะขับรถไปปีละครั้งต้องกลับอยู่แล้วแต่ของผมหลังจากออกรายการแล้วไปจังหวัดภูเก็ตฮะแต่คือไม่ได้ไปเที่ยวนะไปทำธุระครับนะครับครับไปเกี่ยวกับงานผมก็ไปธุระผมก็ไม่ขับรถไปปกติไม่ค่อยขับรถไปฮะนานๆทีสงกรานต์แบบใช่ตั๋วไปต้องจองไว้ก่อนตั๋วต้องจองไว้ก่อนแล้วไม่มีตั๋วด้วยนะทีนี้ผมเห็นอย่างนี้นะด็อกเตอร์พอเทศกาลทีนึงอ่ะนอกจากการจองแล้วอ่ะราคาก็สูงผมถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะด็อกเตอร์มีความเห็นอย่างไรบ้างครับก็เหมือนคุณวิโรจน์บอกอ่ะเพราะราคาจะสูงมากความต้องการคือไม่มีการควบคุมเอาง่ายๆนะมาทบทวนเรื่องนี้ดูก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มาทบทวนเรื่องนี้ว่าการขึ้นตั๋วตอนที่ความต้องการซื้อสูงยังไงซื้อความต้องการสูงไงมันก็ไม่มีที่นั่งไงแล้วใช่เพราะฉะนั้นปกติถ้าราคามันปกติใช่ไหมใช่ครับวิ่งไปถ้าหมดมันก็หยุดแค่นั้นใช่ใช่ไม่ได้ไปขึ้นราคาจนโอ้มันสูงจนเกินไปมีอยู่จังหวัดหนึ่งด็อกเตอร์คือผมเนี่ยปกติอ่ะผมไปด้วยสายการบินครับเนื่องจากระยะทางมันไกลผมก็จะไม่ค่อยใช้รถสาธารณะหรือรถทัวร์มีอยู่ครั้งหนึ่งผมอยากจะลองคือปกติถ้าไม่ใช่เทศกาลเนี่ยประมาณ400บาทพอเป็นเทศกาลน่ะ750บาทค่าอะไรเครื่องบินเหรอไม่ใช่ฮะรถประจำทางอ๋อครับรถประจำทางนะฮะ750บาทผมก็เลยลองไปดูที่สายการบินปรากฏว่าประมาณ 2,000 กว่าผมก็ไปที่สายการบินดีกว่าเพราะว่าถ้า700กว่าบาทผมถือว่าเอาเปรียบเอาเปรียบขึ้นประมาณเกือบ 100% พอขึ้นมาตั้ง350ก็ตกประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ละซึ่งผมถือว่าไม่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้กรมขนส่งนะฮะพิจารณาดูนิดนึงเพราะเป็นวอเทศกาลเนี่ยด็อกเตอร์สังเกตปัญหาจะเกิดขึ้น 1. รถไม่พอครับ 2. การจราจรติดขัด3ผู้ที่จะกลับบ้านน่ะไปอยู่ที่ขนส่งครับไปอยู่ตามถนนหนทางด็อกเตอร์สังเกตไหมว่า2วันนี้รถติดผิดปกติเพราะมีการเคลื่อนละเคลื่อนออกไปตอนนี้เมื่อวานก็เริ่มออกไปเยอะนะเยอะเพราะเป็นวันหยุดวันจักรีบางคนก็ลาหยุดยาวถูกต้องครับและอย่างนึงเท่าที่ผมสอบถามพรรคพวกซึ่งเป็นนักธุรกิจครับนะฮะแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ระดมส่งสินค้าพอระดมส่งสินค้าวันนี้ผมเดินทางมาผมสังเกตจากทางด่วนครับมีรถเคลื่อนตัวได้แต่รถที่มากที่สุดคือรถบรรทุกโอ้บรรทุกเยอะมากเยอะมากครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่ผมไปหาข้อมูลว่าเหตุไฉน2วันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันแค่วันนี้วันที่7เองแต่ทำไมรถติดเกี่ยวกับการขนส่งต้องส่งสินค้าซึ่งผมก็เห็นว่าถูกต้องเขากำหนดไม่ใช่ในเขตกรุงเทพว่ารถบรรทุกห้ามวิ่งระยะเวลาเท่าไหร่ใช่ไงคุณอยู่อาจารย์วิโรจน์อยู่สมุทรปราการนี่รถบรรทุกเยอะมากเยอะมากจริงๆผมไม่จำเป็นอะไรนะผมจะไม่ไปเลยในจังหวัดเนี้ยสมุทรปราการมันขับรถยากรถมันทุกแต่ถ้าด็อกเตอร์มาผมเลี้ยงนะอาหารทะเลนะเพราะนั้นจะไปจะไปดูที่วันไหนที่มันช่วงว่างๆใช่เพราะว่าพอผมขึ้นทางด่วนอะรถบรรทุกอ่ะเยอะมากแต่รถเล็กผมคิดว่าเคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวได้ก็เลยคิดว่าเกี่ยวกับการขนส่งด้วยแต่ว่าเราก็เห็นใจนะเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคนจะหยุดสังเกตไหมถนนนี่โล่งเลยนะแต่ด็อกเตอร์อยู่ที่พัทลุงผมอยู่ที่กรุงเทพผมจะดูแลแทนด็อกเตอร์ไม่ทราบว่าด็อกเตอร์ได้ฝากบ้านยังฝากกับใครฝากกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บ้านดร.อยู่เขตไหนล่ะครับคันนายาวคันนายาวก็ต้องขึ้นกับสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวเอาบ้านผมอยู่ซิ่งนี่อยู่โคกครามโคกครามหรือว่าบ้านเนี่ยอยู่ขึ้นกับ2สถานีอยู่มันอยู่ใกล้ใกล้เขตแดนกันนะแต่ว่าผมอยู่ในเขตของโคกครามงั้นก็ต้องไปที่โคกครามครับเพราะว่าคันนายาวเนี่ยเขาจะลงบุ๊กนะถ้าด็อกเตอร์ไปลงไว้เขาก็จะมีการดูแลครับอาจจะแบบว่าวันหนึ่งอาจจะมาดูแลสัก 3-4 ครั้งผมว่าได้ประโยชน์นะด็อกเตอร์แต่ต้องถูกกับสถานีที่ภูมิลำเนาเราอยู่นะครับอย่างเช่นมันเป็นเขตติดต่อคันนายาวกับโคกครามครับแต่ถ้าเราอยู่โคกครามก็ต้องไปที่โคกครามเพราะถ้าด็อกเตอร์ไปที่คันนายาวเขาก็ไม่รับนะเพราะถือว่านอกพื้นที่ท้องที่ใครท้องที่มันไงถูกต้องครับเหมือนกรณีรถชนสังเกตไหมสิ่งแรกที่เราโทรไปที่สถานีตำรวจเขาจะถามถึงพิกัดที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็จะถามว่าอยู่ซีกซ้ายหรือซีกขวาไอ้เราก็งงนะทำไมต้องถามอย่างเงี้ยพอหลังๆที่เราเรียนกฎหมายอ๋อเกี่ยวกับมูลเหตุนะครับแล้วก็ท้องที่ที่รับผิดชอบรับผิดชอบแต่ว่าถ้าเกิดพบการกระทำความผิดตำรวจที่ไหนทั่วประเทศก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้เลยนะจะเลือกตามประมวลกฎหมายอาญาเลยถูกต้องครับผมตามวิอาญาครับตามวิอาญาเลยก็ยังไงถ้าด็อกเตอร์จะกลับพัทลุงอย่าลืมนะฮะก็ไปที่โคกครามผมว่าดีนะเป็นบริการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำมาหลายๆปีแล้วก็เป็นการลดการจารกรรมเนื่องจากทางคนร้ายหรือผู้ที่คิดไม่ดีเขาก็เดินทางกลับบ้านเขาไม่มีเวลาไปส่องแต่ว่าผมว่าดีมันเป็นมาตรการและก็ช่วงนี้สถานีตำรวจก็มีนโยบายห้ามป่วยตำรวจห้ามลาจะทำงานตลอดเลยตลอด24ชั่วโมงในช่วงที่คนอื่นเขาเที่ยวกันตำรวจยิ่งมีงานเยอะจริงๆตำรวจเริ่มแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันที่11 12 13 14 15ช่วงนี้ทำงานหนักและอาจจะควบนะครับเขาเรียกว่าควบกะถ้าเป็นภาษาของรปภ.นะฮะจริงๆช่วงนี้ที่เราคุยอ่ะคุยไปเรื่อยๆอ่ะรอสายท่านอาจารย์โสพลครับเพราะว่าท่านจะโฟนอินเข้ามาก็เหมือนกับว่าอาจจะมาทักทายท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ท่านอยู่อำเภอนางรองเป็นเขาเรียกชาวสวนใช่ไหมประจำการอยู่ที่นั่นประจำการอยู่ที่นั่นแล้วก็นอกจากประจำการแล้วท่านก็ยังให้คำปรึกษากับชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็มาอยู่มีศาลาคลายทุกข์อยู่มีครับก็เลยกำลังว่าถ้าอาจารย์มีโอกาสนะด็อกเตอร์ก็ดีผมก็ดีท่านพัฒนศักดิ์ก็ดีน้องพิมพ์ก็ดีครับเขาเรียกสัญจรดีไหมครับสัญจรคลายทุกข์ประชาชนดีครับแต่อยู่ที่งบประมาณจะมีงบประมาณเราต้องมอบให้กับอาจารย์โสพลเลยยกกล้องพอท่านต้องยกกล้องไปไหมเนี่ยกองถ่ายก็ต้องไปยกกล้องต้องมีเบี้ยเลี้ยงให้กองถ่ายด้วยค่าใช้จ่ายค่าพานะค่าเดินทางค่าตอบแทนไม่ใช่หรอกแล้วไปถึงมันก็เป็นการเขาแหละใครทุกประชาชนสัญจรใช่ไหมไปรับเรื่องราวจากพื้นที่จริงดูเหตุการณ์จริงนะฮะไปดูพื้นที่ที่เห็นชัดเจนเลยสัญจรไปที่ไหนล่ะอำเภอนางรองก่อนนางรองก่อนเลยอำเภอนางรองนางรองปกติอาจารย์สุพลเขารับเรื่องอยู่แล้วรับเรื่องรับเรื่องน่าจะไปพื้นที่ที่พัทลุงแล้วกันใช่พัทลุงไกลๆหน่อย น่าจะไปพื้นที่ที่ที่ไม่ยังไม่มีคนรับไปอาจารย์สุพลรับอยู่แล้วปกติหลายวันเลยไปอยู่นู่นอยู่นู่นก็ครึ่งแล้วตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ดร.ใช่ไหมตั้งแต่ผมทำรายการนะส่วนใหญ่เลยนะอีสานแล้วรองลงมานะครับภาคใต้อีสานเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินนะฮะแล้วก็ทางใต้ส่วนใหญ่เลยนะที่ดินครับที่ดินงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีไหมครับนะฮะพักสักครู่ครับWe'll be right back.
ช่วงสนทนาคลายทุกข์ช่วงที่2ละดร.ครับพูดถึงอำเภอนางรองเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ยว่าอำเภอนางรองนี่ก็ยังยกฐานะเป็นจังหวัดแล้วนะจะเป็นแล้วใช่ไหมจะเป็นแล้วจะเป็นแล้วเดี๋ยวอาจารย์สมพลก็อยู่จังหวัดนางรองแล้วโอ้โหครับนะพอดีเลยอาจารย์พอดีเลยอาจารย์โทรมาละอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านดร.วัฒนาครับท่านอาจารย์วิโรจน์ครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางจากเมืองบุรีรัมย์ไปนางรองอ๋อครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ย้ายบ้านนอนแล้วจากนางรองนี่ไปอยู่เกือบ 6-7 ปีดิไปอยู่บ้านเมืองบุรีรัมย์คืนแต่วันธรรมดาก็คนไหนมีปัญหาอยู่ที่นางรองนี่วันพฤหัสสุขเสาร์ก็ยังอยู่ที่นางรองมีอะไรก็ติดต่อได้และที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ใครจะมาปรึกษาก็ปรึกษาฟรีเหมือนเดิมครับอย่างพวกแฟนในรายการของเราเนี่ยอย่างนักเดือนนี่อยู่สายจีนนี่ไม่ต้องไปเมืองรองแล้วมาเมืองบุรีรัมย์พี่น้องที่อยู่สุรินทร์มาหาก็มาที่เมืองบุรีรัมย์ได้ครับครับหรือที่สระเกศก็มาบุรีรัมย์มันใกล้อาจารย์อยู่ในเมืองเลยใช่ไหมครับอยู่บายพาสอ๋อบายพาสอยู่ในเมืองโอ้ยิ่งสะดวกนะครับบายพาสสะดวกครับสะดวกมาหลังเชิญท่านวิโรจน์ท่านเป็นพัฒนามาครับสัญจรใครทุกสัญจรใครทุกสัญจรอาจารย์ที่หน้าบ้านมันมีป้ายแผ่นหินอย่างนี้เลยสำนักงานทนายความโสภณพิศวาสยังอยู่เดี๋ยวจะส่งไลน์ไปให้ดูมันมีปัญหาอย่างนี้ท่านท่านวิโรจน์ครับพี่น้องก็ปรึกษามาครับว่าเพื่อนกันเนี่ยเป็นครูครับก็ขายที่ให้ตอนนั้นยังไม่มีสปก.ครับต่อมาไอ้คนเพื่อนนี่ก็ไปโอนสปก.ให้ลูกเพราะเป็นครูนี่ไม่ได้ให้ลูกทีนี้ต่อมาก็ไปขายที่ส่วนหนึ่งให้แกเพื่อนครูอีกคนนึงครับทีนี้ไอ้เพื่อนครูมาบุกรุกที่ของไอ้คนซื้อคนแรกเนี่ยครับก็ปัญหาถามว่าจะไปทำยังไงได้บ้างเขาไม่ยอมก็จะบุกเข้ามาเรื่อยครับผมก็เลยบอกว่าที่สปก.เป็นที่หลวงพวกครูนี่ไม่มีสิทธิ์แต่เขาบอกเขาเกษียณแล้วถ้าเกษียณแล้วมีสิทธิ์ครับจะไปฟ้องยังไงไม่ใช่ของคุณเนี่ยของสปก.เขาก็เลยแนะนำว่าควรจะเจรจากันให้สปก.ไกล่เกลี่ยครับว่าเป็นยังไงแบ่งกันยังไงครับถ้าไปวุ่นวายมากเดี๋ยวถูกยึดคืนหมดไอ้คนขายนี่ก็ต้องโดนยึดคืนหมดนะใช่ครับเกษตรกรผิดนะอาจารย์ผิดนะครับก็ใช่ไงล่ะที่เรารายการแล้วก็บอกอยู่เขาได้ฟังรายการเขาก็เลยโทรมาครับผมก็เลยแนะนำว่าควรจะเจรจากันซะปฏิปนอมเป็นข้าราชการเกษตรแล้วก็แบ่งกันอย่าไปพูดกันใช่ครับเอาตามความเป็นจริงครับผมเขาก็บอกอย่างนั้นจะให้คนชื่อสปก.ไปดำเนินเรื่องหรือไม่ไปฟ้องผมบอกนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะยึดคืนหมดผิดระเบียบนี่ก็เลยอยากจะมีโอกาสจะเปลี่ยนท่านผู้อื่นด้วยเพราะว่าสปก.มันมีมากหลายจังหวัดครับไปซื้อนี่ไม่ได้เลยคนขายนี่ถูกยึดเลยครับผมถ้าจะฟ้องเรียกเงินเรียกทองก็หรือค่าเสียหายค่าซื้อนี่ก็ยังพอฟ้องได้ครับผมแต่สัญญาซื้อขายก็ไม่มีครับก็จะเกิดปัญหาเขาต่อสู้ไปอีกครับเพราะฉะนั้นที่เรียนมานี่ก็คือว่าต้องการจะให้ทั้งสองท่านช่วยเหลือเพิ่มเติมมีใครถามมาถึงสปก.ก็ช่วยบอกหน่อยว่าอย่าไปแย่งกันเลย เหมือนสปก.ไอ้ที่ข้างในไม่มีทางออกไม่มีไปปิดกั้นครับต้องไปร้องสปก.หรือไม่ก็ผู้ราชการจังหวัดครับเหตุผลเพราะว่าผู้ราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานอนุกรรมการสปก.จังหวัดทุกจังหวัดโดยตำแหน่งครับครับมีกรรมการมีอัยการมีที่ปรึกษาเยอะแยะครับเขาก็สามารถที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยได้นะครับอันนี้ก็ถือโอกาสว่างๆตอนนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเมืองบุรีรัมย์ของผมที่ไปอยู่บ้านผมนี่คุณวิโรจน์ครับสองชั้นสบายสบายเป็นรองประธานสภาเจริญรุ่งเรืองก็พอบ้านนี้แหละกระดูกเกียร์กระดูกแม่ก็อยู่ที่นี่อยู่เยี่ยมเลยที่เราไปอยู่นักร้องก็สงสารพี่น้องครับเพราะพี่น้องมาไกลแล้วก็เป็นห่วงครับแต่ก็เลยคิดมาอยู่เมืองก็ยังไปนักร้องอยู่นี่ก็จะไปเก็บของนักร้อง30กิโลไม่ใช่เหรอฮะอาจารย์50 อ๋อ50นะบุรีรัมย์นางรอง50กิโลก็ไม่ไกลกันมากมันไม่ไกลหรอกไม่ไกลถนนก็ดีครับใช่ใช่ใช่ครับผมครับโอเคนะครับวันนี้ขออนุญาตที่ขอบคุณทั้งสองท่านครับครับนะครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทีนี้ดร.ผมจะเพิ่มเติมเรื่องสปก.นิดนึงครับในกรณีเนี่ยถ้าเป็นการซื้อขายเนี่ยนะฮะและทางสำนักงานสปก.ทราบเนี่ยครับเขามีสิทธินะเรียกคืนทั้งสองฝ่ายนะใช่คือสิทธิตามกฎหมายสปก.มีสิทธิ์ที่จะเรียกเพราะว่าเป็นการโอนสิทธิ์ห้ามและฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายถูกต้องแต่ทางปฏิบัติในสปก.ไม่เคยได้ข่าวสปก.ดำเนินการลงโทษเลยนะมีการซื้อขายกันทั่วประเทศนะที่สปก.คุณไปสืบดูได้เลยมีทุกจังหวัดแล้วอะไรรู้ไหมดร.ที่สปก.มันง่ายครับมันจะระบุเลยเลยนะในใบสปก.ว่ามีเนื้อที่พื้นที่เท่าไหร่ครับเพราะในการที่ระบุอันเนี้ยจะมีการรังวัดผมถึงงงอ่ะแล้วพวกไปบุกรุกอ่ะแล้วไม่รู้หรือว่าบุกรุกนะฮะเขาคงไม่รู้เขาบุกรุกอ่ะคือเขตพื้นที่สปก.มันก็เป็นเขตที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นคนซื้อก็รู้อยู่แล้วทุกอย่างมันก็รู้อยู่แล้วมันมีระบุไงในหลักฐานอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยดร.ผมเพิ่งไปจังหวัดราชบุรีมาเขาเรียกว่าใบสค.1ครับนะครับใบสค.1ก็คือเป็นที่สำหรับให้ประชาชนทำกินอ่ะคือสค.1หรือว่านสส.3หรือที่ดินมือเปล่าเนี่ย มันสามารถที่จะโอนสิทธิครอบครองได้กฎหมายรองรับนะรองรับเพราะที่ดินมือเปล่าเนี่ยใช่ครับกฎหมายรองรับสามารถโอนส่งมอบการครอบครองสละการครอบครองได้แต่สปก.มันสละการครอบครองไม่ได้เพราะมันเป็นของหลวงเราสละของหลวงไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญหาตรงนี้แต่ของหลวงบอกว่าให้กับทายาทได้ทายาทตกทอดทางมรดกถูกต้องแค่นั้นเองครับใช่ไหมทีนี้อย่างที่ราชบุรีเนี่ยสค.1หรือนส.3อะไรพวกเนี้ยขึ้นกับราชพัสดุนะครับด็อกเตอร์ถ้าคุณพูดง่ายๆครอบครองอยู่คุณจะต้องไปทำเรื่องนะครับขอเช่าขอเช่าได้ถูกต้องครับซึ่งตอนนี้ขั้นตอนของผมก็คือไปที่ราชพัสดุที่จังหวัดราชบุรีเช่าที่หลวงนะเช่าที่หลวงครับแล้วที่หลวงก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เช่านะครับต้องเข้าคณะกรรมการก่อนแต่รับเรื่องไปแล้วรับเรื่องเนื่องจากว่ามันมีการเขาเรียกครอบครองทับซ้อนครับคือเราจะเข้าแต่ปรากฏว่ามีอีกรายนึงแต่พอปรากฏว่าเราไปที่ราชพัสดุเช็คแล้วครับไม่มีซึ่งอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนให้กับท่านผู้ชมทราบบอกว่ามันมีขั้นตอนเรื่องการนำเรื่องสู่ศาลเนี่ยมันจะเป็นยุ่งยากเพราะถ้าเรื่องไปสู่ศาลเสร็จนะสิ่งหนึ่งที่ผู้พิพากษาอันดับแรกนะไก่เกียร์ถ้าไก่เกียร์ไม่สำเร็จก็จะต้องนัดพร้อมแล้วนัดเสิร์ฟพอถึงวันเสิร์ฟด็อกเตอร์ก็รู้อย่างสิ่งแรกที่ท่านจะให้ทำคือทำแผนที่ที่พิพาทครับมันจะง่ายละทีนี้พอทำแผนที่ที่พิพาทแล้วอ่ะปัญหามันจะเกิดละมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเขาต้องออกเองคู่ความถูกต้องถูกต้องศาลก็ไม่ออกให้ไม่ออกใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่หลวงเนี่ยคิดว่าศาลเป็นราชการไม่ใช่ตุลาการและราชการเขาใช่ตัวเขาจะไม่ออกให้ถูกต้องถ้าออกให้พอได้ออกเหมือนกันนะคดีเยอะมากวันเยอะฮะใช่ไหมฮะซึ่งวันก่อนผมก็ช่วยท่านผู้ชมรายหนึ่งเกี่ยวกับเงินกู้กยศครับปรากฏว่าเขาเป็นนักกีฬาแต่ไม่ได้กู้จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทีนี้ในทางต่อสู้อ่ะด็อกเตอร์ก็ดีทนายวิโรจน์ก็ดีจะสู้ก็อันดับแรกเลยนะอายุความอันดับที่สองก็คือคุณได้เซ็นไหมถ้าไม่ได้เซ็นก็ต้องส่งตรวจลายมือชื่อซึ่งเดิมอ่ะผมเคยส่งตรวจน่ะถ้าเป็นคดีแพ่งครับประมาณนะประมาณการที่เรียกค่าใช้จ่ายกัน 50,000 บาทแต่เป็นกรณีกยศท่านก็ทำหนังสือไป 2,800 กว่าบาทการตรวจสอบลายมือชื่อซึ่งมันก็จะถูกลงแต่ถ้าแพงก็คงจะไม่ไหวเพราะนี่เงินกู้กยศซึ่งเรียนไม่จบ4ปีก็ประมาณอยู่70,000 กว่าบาทครับนะฮะครับครับพอดีมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับรายงานตัวก่อนผมปิยะครับโทรจากสุราษฎร์ครับผมครับเชิญครับครับพอดีจะสอบถามอาจารย์พอดีเมื่อวานนี้มีน้องชายเข้ามาขอตังค์แล้วเขาไม่ได้คราวนี้เขาเลยมาทำร้ายร่างกายผมที่บ้านแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับอาจารย์อันนั้นคุณบอกว่าน้องชายใช่ไหมเมื่อกี้เขาเป็นลูกน้าครับอ๋อลูกน้าลูกพี่ลูกน้องกันนะครับครับผม
แล้วคราวนี้เขาไม่ได้เขาเลยมาทำร้ายร่างกายผมแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่ผมเนี่ยครับแล้วคราวนี้ผมอยากจะดำเนินคดีเขาอ่ะจะดำเนินคดีเขาแบบไหนบ้างได้บ้างอาจารย์ง่ายๆครับไปแจ้งความร้องทุกข์ล่าข้อเท็จจริงให้ฟังแล้วตำรวจมาตั้งข้อหาเองนะครับทำร้ายร่างกายหรืออะไรนะก็ดูว่าเป็นการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประมาทด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะข้อเท็จจริงยังไงปรับเฉยๆอาจารย์คืออย่างนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายและไม่ได้บาดเจ็บสาหัสธรรมดาหรือไม่มีบาดแผลไม่บาดแผลธรรมดามันธรรมดาคือเปรียบเทียบปรับ500บาทเขาบอกตบที500เวลาขึ้นโรงพักยอมตบทีนี้คือเป็นอย่างนี้กรณีผมยกตัวอย่างผมกับด็อกเตอร์ครับผมไม่ชอบหน้าด็อกเตอร์เลยแต่จริงๆอ่ะผมไม่ได้ตบด็อกเตอร์ครับแต่มือผมเราไปจับบ่าเหมือนกันจะถามด็อกเตอร์ว่าคุณยาวไงแค่จับบ่าแต่ด็อกเตอร์บอกว่าผมอ่ะกระชากเนื่องจากมันไม่มีกล้องวงจรปิดนะใช่ครับแล้วทุสร้ายแล้วแล้วก็ด็อกเตอร์น่ะรู้สึกปวดหัวไหล่ไอ้นี่ผมก็เสร็จแล้วนะ500บาทนะครับทีนี้ผมถามคุณนิดนึงว่าตอนที่เข้ามาทำร้ายคุณเนี่ยคุณอนุญาตให้เข้ามาในบ้านไหมไม่ครับอาจารย์แล้วคุณมีบอกอะไรที่ว่าไม่อนุญาตไม่เพราะว่าผมบอกว่าถ้าเวลาเขาเมาคือว่าไม่ต้องเข้ามาขอเงินผมเพราะผมไม่ให้แต่ถ้าเวลาไม่เมาเนี่ยเข้ามาขอได้ผมให้ครับคือเป็นอย่างนี้ในกรณีแกมีเงื่อนไขนะอ๋อแกมีเงื่อนไขเงื่อนไขว่าถ้าไม่เมาอ่ะมาได้คุณมาได้ถ้าเมาห้ามเข้าไม่ได้แต่ว่าด็อกเตอร์ดูว่าจะดูจะถามว่าบุกลุกหรือเปล่าใช่ไหมนะบุกลุกเขาดูว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่าที่จะเข้ามาใช่ถ้าเมาเนี่ยมีเหตุไม่สมควรแล้วถูกไหมเพราะเราเคยเตือนยังไงว่าถ้าคุณเมาแล้วอยากเข้ามาห้ามไปก่อนแล้วแต่ถ้าคุณไม่เมาคุณเข้ามาได้แต่ถ้าเขาเข้าออกปกติอยู่เรื่อยมาบ้านไม่ได้นะมาบ้านญาติเข้าออกอยู่เรื่อยก็ถือว่าเป็นการปกติวิสัยเขาอยู่แล้วแต่อันนี้ถือว่ามีข้อตกลงกันซึ่งเขาก็รับรู้ถูกต้องไหมครับครับผมก็ถือว่าบุกลุกนะห้ามไว้ก่อนแล้วห้ามไว้ก่อนแล้วมีเงื่อนไขคือเวลาไปร้องทุกข์กับตำรวจเนี่ยคุณจะต้องเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังทั้งหมดคือตำรวจเขาคงไม่ได้จะเอาอะไรบุกลุกเอาคนตายด้วยนะก็ถือว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะลูกบ้านรวยปรับสักหน่อยที่หลังยาเป็นการเตือนนะ500ก็ถือว่าสมควรแล้วนะเพราะว่าถ้าเขามีตังค์เขาคงไม่มาเยื้มคุณหรอกแล้วดีถ้า500ไม่มีเดี๋ยวตำรวจก็จะได้จัดการเขาดีไหมครับครับผมไม่เพราะว่าผมสงสัยคือว่าผมจะดำเนินคดีกับเขาเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละจะเปรียบเทียบปรับเฉยๆอ่ะครับ500บาทคือความหมายเขาอยากให้ติดคุกอย่าเลยนะแล้วก็อย่างเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวสั่งเมาเดี๋ยวมาขอโทษกันนะครับครับครับเข้าใจนะเข้าใจครับอาจารย์นะครับแล้วทีหลังคุณต้องเขียนป้ายที่หน้าบ้านละกันคือไม่ต้องระบุใครทั้งสิ้นอ่ะไม่ว่าด็อกเตอร์หรือวิโรจน์ก็ดีเขียนไว้หน้าบ้านเลยบุคคลภายนอกห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตจบมิฉะนั้นจะดำเนินตามกฎหมายถึงที่สุดจบละเขียนประกาศไว้เลยนะสบายใจแล้วนะครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเจอกันครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคดีทำร้ายร่างกายมีโทษอย่างไรติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา295กำหนดให้ผู้ใดที่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับครับนี่ทำร้ายร่างกายมนุษย์นะครับหรือทำร้ายร่างกายคนนะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือไม่หรือหรือปรับไม่เกินก็ปรับก็ได้ไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ได้ถูกต้องอันใดอันหนึ่งดูว่าแต่ห้ามเกิน 4,000 บาทครับไม่เกิน 4,000 บาทถ้าไหร่มีก็ได้ร้อยได้ไหมได้ได้
แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้อย500และถ้าเป็นกรณีผมไปทำร้ายร่างกายสุนัขล่ะอาจจะเสียมากความเจ็บใจของเจ้าของด้วย คือโทษอ่ะถือว่าทารุณทารุณสัตว์มีโทษอ่ะจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหมานะไม่เกิน 40,000 บาทคนเท่าไหร่ไม่เกิน 4,000 4,000 โอ้โหหมานี่ปรับหนักกว่านะหนักกว่าหนักกว่าหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอันใดอันหนึ่งก็เลยแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าหมาตายนะโทษมันไม่รุนแรงถ้าคนตายโทษหนักแต่ถ้าหมาตายเนี่ยโทษน้อยแต่รู้สัตว์นะแต่ว่าค่าปรับอาจจะสูงกว่าสูงกว่านะทางด้านจิตใจจิตใจเพราะเจ้าของไม่ยอมใช่แต่ช่วงเนี้ยคือพยายามใช้สติแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เนื่องจากบรรยากาศอ่ะอากาศร้อนภาวะโลกร้อนหงุดหงิดหงุดหงิดเพราะอย่างบางภาพอย่างที่ในโซเชียลที่เราเห็นไปมีเรื่องในสถานที่ราชการตีกันจนถึงแทงกันแต่ผมว่ายังไม่เข้าใจว่าสถานที่ราชการคนมันก็เยอะครับทำไมไม่เข้าไปห้ามเขาก็เพิ่งห้ามเหรอเห็นเขาห้ามกันในคลิปใช่ไหมในคลิปเนี่ยเขาห้ามแต่อาจจะไม่ได้เอาตัวเข้าไปไงแต่ดูกว่าจะห้ามก็โดนแทงเฉียดหูไปแล้ว เฉียดหูโอ้โหใช่ไหมให้โดนลูกตาหรือว่าเฉียดหูอันตรายเหมือนกันอันตรายอันตรายแต่ว่าไม่รู้เขามีเจตนาทำร้ายร่างกายหรือเจตนาฆ่ายังไงนะแต่ว่าน่าจะเจตนาทำร้ายร่างกายแต่ดูจากคลิปแล้วอ่ะมันก็ก้ำกึ่งก้ำกึ่งในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายแบบนี้ถือว่าสมัครใจต่อสู้ไหมสมัครใจวิวาทไหมสมัครใจวิวาทก่อวิวาทนี่เข้านะผิดทั้งสองฝ่ายนี่เข้านะก็ต้องดูว่าเข้าแต่ว่าอีกฝ่ายอาจต่อสู้ป้องกันตัวก็ได้ซึ่งไม่เป็นความผิดแต่สู้ตัวป้องกันตัวไม่เกินสมควรเกินนะไม่ไอ้นี่มันเกินไม่เกินมันก้ำกึ่งไงนุ่นใช้มีดอะไรที่ใช้เข็มขัดครับนะฮะดูแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อปรึกษาก็โทรเข้ามานะครับ02นะครับ934 9127ถึง8 02 934 9127ถึง8นะครับแล้วก็มีโทรสารอีกนะฮะ02 934 9126 02 934 9126นะฮะมีอะไรก็โทรเข้ามาได้เขาต้องดูว่ากลางนี้ในเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยใครมาทำร้ายก่อนเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวแต่ว่าการป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่ากรณีจำต้องป้องกันด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆกรณีคนร้ายปีนเข้าบ้านในขณะที่ปีนและเราอยู่ชั้นบนเราเห็นเราก็เลยไปคว้าอาวุธปืนซึ่งถูกต้องหมดเลยนะฮะลงมาถึงไม่พูดหรือไม่ได้เตือนเลยนะใส่เลยปรากฏว่าเข้าขั้วหัวใจครับเกินกว่าเหตุไหมเกินกว่าเหตุไหม มันก็อาจจะเกินกว่าเหตุนะถูกต้องไหมฮะครับเพราะว่าการยิงไม่ใช่ว่าป้องกันยิงเพื่อฆ่าให้ตายใช่ครับป้องกันเพื่อป้องกันทรัพย์สินตัวเองแต่ถ้าอีกคนร้ายมีปืนมาแล้วถือปืนถึงอย่างเงี้ยก็อาจจะว่าพอสมควรนะคงไม่ต้องเปิดก็ได้อาจจะเป็นมีดก็ได้แต่ว่าเป็นมีดที่ว่าเราบอกว่าหยุดนะอย่าเข้ามาแต่เขายังวิ่งอ่ะพร้อมทั้งมีของมีคมเข้ามาจะเดินพุ่งเข้ามาซึ่งใกล้ตัวแล้วถ้าเราไม่หยุดสกัดนะฮะเราอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินนะใช่ครับก็งั้นป้องกันได้ไม่มีความผิดครับผมนะไม่เกินกว่าไม่เกินสมควรกับเหตุหรือไม่เกินกรณีจำต้องป้องกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราไม่มีจำไม่ความจำเป็นต้องหนีใครถูกต้องนะแต่ถ้าปรากฏว่าไม่มีปืนที่จะป้องกันทำไงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้โจรไม่หรอกคือจริงๆแล้วมัน1ใช้คำพูดใช้คำพูด2ยิงขึ้นฟ้าจะเอาอะไรก็เอาไปเลยถ้าหาเจอถ้าหาเจอแต่ส่วนใหญ่มันไม่ผมมีอยู่เคสหนึ่งถ้าฝ่าฝืนมากบางทีอันตรายถ้าเราไม่มีอาวุธเราอยู่เราไปต่อสู้มือเปล่านะเขามีอาวุธเนี่ยอยู่เราไปต่อสู้อาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ผมมีคดีหนึ่งครับซึ่งคดีมันจบสิ้นไปละครับก็อยู่ที่ทางท่านมองว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุนะครับอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องเป็นโจรขึ้นบ้านเขาละพอดีเขากลับมาจากข้างนอกเขาก็ได้
ลงจากรถและรีบวิ่งตามคนร้ายคนร้ายเนี่ยมีรถกระบะนะฮะเพื่อสตาร์ทและจะหนีละเขาก็เลยไปเยินขวางครับคนร้ายเนี่ยจะพุ่งชนแล้วเขามีอาวุธเปิดเพราะไปหยิบในรถมาไงนะครับแต่การยิงของเขายิงไปที่ยางรถไม่ใช่ที่ไหนจริงๆอ่ะเป้าหมายอ่ะมันยางรถแต่ว่าเผชิญหน้ากับเราก็เลยยิงไปตรงหม้อน้ำหม้อน้ำแตกรั่วไปเลยปรากฏว่าเข้านะเข้าตรงหม้อน้ำโอ้ยิงแม่นแต่กระสุนเนี่ยมันทะลุไปที่เหยียบคันเร่งครับโดนขาซึ่งคนร้ายเนี่ยนิ่งเลยคือไปไหนไม่ได้ละนะครับซึ่งจังหวะดีอยู่ถูกต้องศาลก็พิจารณาและมีการพิพากษาแล้วว่าถ้าเขาไม่กระทำอย่างนั้นน่ะคนร้ายสามารถขับรถด้วยความเร็วสูงเหยียบและเหยียบชนได้นะตายได้นั่นเป็นการป้องกันตัวชีวิตต่อชีวิตและไม่เกินกว่าเหตุเนื่องจากเป็นการยิงไปที่หม้อน้ำครับแต่กระสุนเนี่ยไม่สามารถระบุได้ว่าจะหยุดอยู่ที่ใดปรากฏว่ากระสุนไปหยุดอยู่ที่ขาของคนร้ายบังเอิญเขาถือว่าเป็นดวงด้วยนะโชคดีของเขาโชคดีเขาก็ไม่ได้คิดที่ว่าจะยิงขาหรอกถูกต้องเขาถามว่าเล็งเห็นผลไหมแต่เรื่องของเจตนาก็ไม่เล็งไม่ได้เล็งเห็นผลถึงเล็งเห็นผลก็ไม่ผิดแต่ผลที่เล็งก็คือต้องการให้รถหยุดครับเพราะไม่เช่นนั้นอ่ะรถจะต้องชนตัวเองถูกต้องเป้าหมายคือต้องการรถหยุดก่อนนั่นอยู่ที่ดุลยพินิจถึงอย่างที่ดร.พูดไงว่าพอถึงเวลาแล้วมันอยู่ที่คำให้การเพื่อไม่ให้โจรหรือผู้ร้ายเนี่ยหนีไปได้ถูกต้องฮะใช่ป้องกันไว้ใช่นะครับเพราะว่าการยิงอาวุธอ่ะหรือว่าเรายิงอาวุธขึ้นฟ้าเนี่ยครับดร.สังเกตไหมว่าเราไม่สามารถบังคับวิถีกระสุนได้เมื่อวานที่จังหวัดไหนนะชลบุรีแถวอะไรนะจังหวัดอะไรที่ออกข่าวว่าปล้นเงินของธนาคารอ๋อไม่ได้ปล้นนะหยิบเลยหยิบเลยเขายิงปืนขึ้นฟ้านะยิงปืนขึ้นฟ้าครับแล้วก็รู้สึกว่ายิงที่ไหนอีกนัดหนึ่งที่รถอีกนัดนึงแล้วก็มอบเงินใช่ไหมเขาชิงเงินไปเอาเงินไปได้เขาไม่ได้ยิงคนถือเงินก่อนแสดงว่าแกก็คงมีความรู้อ่ะนะใช่ขาดเจตนาครับแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วครับคุณถือว่าเป็นการปล้นนะฮะปล้นเนี่ยต้อง3คนขึ้นไปเขามากี่คนมั้งผมว่าคงไม่มาคนเดียวหรอกเพราะเอาไว้ได้หลายตังค์ถูกต้องไหมฮะ8ล้านแปดล้านบาทคงไม่คนเดียวหรอก6ล้านแปดล้านแปดล้านบาทแปดล้านล้านบาทนี่คือสิ่งที่เราสองคนกำลังเขาเรียกว่าให้ความรู้กับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญามันอยู่ตรงที่เจตนาครับอย่างที่ด็อกเตอร์พูดเล็งเห็นผลไหมถ้าคุณเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลนั่นเข้าข่ายแน่นอนนะฮะฆ่าคนตายโดยเจตนามีการตะเตรียมมีการวางแผนนะฮะอย่างคลิปนั่นคุณเข้าไปเนี่ยสถานที่ราชการทำไมต้องพกมีดแล้วมีดเนี่ยมีความยาวที่กฎหมายเกินกว่ากฎหมายกำหนดไหมต้องไม่เกิน2นิ้วใช่ไหมด็อกเตอร์ครับแต่อันนี้มันจ้วงไปที่ใบหูถ้าถูกตาทำไงก็อันตรายสาหัสตาบอดได้ถูกแทงเข้าสมองไปไงตายได้ใช่แล้วเป็นไปได้มันมีหลายอย่างแต่เฉียดใบหูก็มันมีทางที่อธิบายได้ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายหรือว่าป้องกันตัวป้องกันเพราะว่าอย่างที่ด็อกเตอร์บอกอะว่าเห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีเข็มขัดหัวเข็มขัดนี่อันตรายนะด็อกเตอร์ฟาดเนี่ยมีสิทธิ์นะครับกะโหลกเนี่ยลาวนะแล้วก็สามารถถ้าโดนตาบอดได้นะเนี่ยมันก็อยู่ที่ก้ำกึ่งอยู่ที่ประจักษ์พยานคือถ้าสมัครใจวิวาทกันแล้วก็ดูว่าฝ่ายไหนเสียหายฝ่ายนั้นก็ต้องรับผิดชอบแหละธรรมดาฮะถือว่าผิดทั้งสองคนถูกต้องแต่ว่าเข้าข่ายนะสมัครใจวิวาทครับเท่าที่ดูนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งคุณทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเยียวยาเขาคุณต้องเยียวยาเขาครับส่วนฝ่ายที่ถูกเยียวยาก็ไม่ใช่คิดว่าคุณถูกนะครับคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีคุณก็ผิดเหมือนกันอาจจะเปรียบเทียบปรับครับอาจจะปรับน้อยหน่อยดูข้อเท็จจริงดูความร้ายแรงที่เกิดขึ้นครับใช่ไหมมีสายเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับอ๋อหนูอยากทราบว่าหนู
พี่น้องชายหลานชายหนูอ่ะเขาจะเป็นผู้จัดการมรดกเองอะค่ะครับตอนนี้หนูอ่ะเขาพี่สาวหนูยังมีหนี้อยู่ตอนนี้ครับหลานชายอ่ะอ้างเป็นลูกแล้วก็อายัดเงินพี่ชายหนูหมดเลยครับแล้วตอนนี้แบบหนูอยากทราบว่าเราจะมีสิทธิ์นะคืออย่างงี้ผมต้องถามก่อนเจ้ามรดกเป็นอะไรกับคุณเขาเป็นพี่สาวคนโตค่ะเป็นพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตของคุณน่ะแต่งงานใช่ไหมครับใช่ค่ะจดทะเบียนสมรสไหมจดค่ะสามียังอยู่ไหมพี่สาวตายค่ะตายค่ะตายค่ะทีนี้พอตายแล้วพ่อแม่คุณยังอยู่ไหมไม่ตายหมดแล้วค่ะตายหมดแล้วเหลือลูกทีนี้ก็ต้องเป็นลูกเขาครับพี่สาวคุณมีบุตรกี่คนทั้งหมดลูกติดผัวคนนึงลูกติดเขาคนนึงค่ะลูกติดสามีหนึ่งคนถ้าลูกติดสามีมันก็ไม่เกี่ยวสิครับลูกติดสามีก็เป็นลูกของแม่นี่เป็นพี่สาวลูกของเขาเขาก็มีสิทธิ์อ๋อถ้าลูกของเขามีสิทธิ์ไม่ว่าจะมีจากสามีไหนก็ตามก็เป็นลูกของเขาเขาเป็นเจ้ามรดกอ๋อเจ้ามรดกใช่ไหมพี่สาวคนโตเนี่ยครับต่อไปและอีกฝ่ายหนึ่งยอมไหมฝ่ายลูกเขาไม่ยอมค่ะถ้าไม่ยอมลูกไม่ใช่ลูกพี่สาวคุณนะลูกที่ติดมาแต่หนูเป็นน้องแบบลูกเขาอายัดหมดแต่ลูกเขาอีกคนนึงเขาไม่เอาเรื่องคือคุณเนี่ยเป็นน้องสาวน้องสาวคนเล็กน้องสาวเนี่ยปกติก็เป็นทายาทเหมือนกันแต่ว่าทายาทลำดับหลังยังไม่มีสิทธิ์ได้รับถ้าไม่มีลูกเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์รับใช่แต่กรณีเนี้ยมีลูกแล้วนะครับลูกก็มีสิทธิ์ก็ตัดทายาทลำดับหลังไปคุณไม่มีคุณในตอนนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับในบริบทของพี่สาวนะครับครับคุณก็เป็นทายาทเหมือนกันแต่ว่าทายาทอันดับหลังไงครับค่ะแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยโอเคมีสิทธิ์ได้รับนะครับเขาเรียกภาษากฎหมายครับญาติสนิทตัดญาติห่างใช่ครับนะครับคุณห่างไงห่างจากพี่สาวแต่ลูกพี่สาวคุณติดกับพี่สาวคุณเขาจะได้สิทธิ์ก่อนแต่เขาไม่เคยเลี้ยงพ่อแม่เขาเลยค่ะมีไม่เป็นไรคือคุณเอาอย่างนี้คุณต้องให้ลูกเขาอีกคนนึงอ่ะค้านค่ะส่วนกรณีที่เขาเป็นผู้จัดการมรดกแล้วบอกว่าเป็นหนี้อันเนี้ยมีสัญญาไหมมีค่ะเป็นหนี้ใครเป็นหนี้ใครเป็นชื่อของพี่สาวทั้งหมดเลยค่ะได้ก็ฟ้องทายาทอ่ะครับเรียกฟ้องกองมรดกครับเรียกกองมรดกได้ครับค่ะนะอยู่จังหวัดไหนอ่ะจังหวัดพิโรจน์ชัยนาทค่ะจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทก็ไปที่ศาลจังหวัดชัยนาทมีทนายอาสาอยู่คือก่อนมันมีปัญหาว่าก่อนตายเนี่ยคือว่าลูกบางคนไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ความคิดของญาติพี่น้องไอ้ลูกคนนี้ก็ไม่ควรที่ได้รับแต่ว่าพ่อแม่เองอ่ะคนที่เสียนะเขาตามจริงถ้าเกิดว่ามองนี้ไม่อยากให้ลูกเนี่ยก็ควรจะทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายให้กับพี่น้องซะที่มาดูแลตัวเองพวกนี้นะกับลูกมันเกเรนะมาอยู่ในโอวาทพวกนี้นะก็ไม่ควรได้ไม่ควรได้อย่างเนี้ยพอดีเขาตายซะก่อนเขาไม่ได้ทำพินัยกรรมทิ้งไว้ถือไม่ได้ตัดทายาทโดยธรรมลำดับก่อนเนี่ยนะครับเขาลูกก็มีสิทธิ์ได้รับถึงแม่ลูกจะเลวหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามนะโดยกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับนะแต่ถ้ากองมรดกเป็นหนี้อยู่และหนี้เนี่ยเป็นสัญญาอย่างเช่นใช่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินหรือเป็นหนี้กับบุคคลภายนอกนะฮะแล้วบุคคลภายนอกก็ไปจ้างทนายนะฟ้องเรียกคืนได้ครับหรือเป็นหนี้ของพี่น้องพี่สาวน้องสาวอะไรก็ตามแต่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้กรณีที่ไม่มีคนผู้จัดการมรดกนะครับแต่จริงๆคนคุยกันมีสิทธิ์ได้รับครับถ้าพี่สาวเป็นหนี้คุณอยู่แสนหนึ่งถ้าผมเป็นผู้จัดการมรดกนะด็อกเตอร์ผมให้เพราะว่ามรดกอ่ะมากกว่าแสนอยู่แล้วครับก็ต้องไปบอกเจ้าหนี้นะธนาคารหรืออะไรหนี้ใครนะมาฟ้องกับกองมรดกเนี่ยนะครับเรียกคืนเงินที่เป็นหนี้กันอยู่นะครับเวลายังมีไหมมีสายเข้ามาไหมไม่มีละนะครับท้ายรายการเอางี้ดีกว่าด็อกเตอร์เราสองคนก็พูดง่ายๆพรุ่งนี้ด็อกเตอร์ก็อีกวันหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นก็เป็นวันสงกรานต์สิ่งที่เราจะเตือนขับรถอย่าใช้ความเร็วขับรถอย่าดื่มของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับส่วนท้ายกระบะกฎหมายออกมาแล้วนะครับห้ามนั่งห้ามนั่งนะครับและดื่มสุราถ้าคุณกระทำความผิดช่วงนี้เขามีมาตรการนะฮะยึดรถเดือดร้อนเลยเดือดร้อนนะเดือดร้อนยึดรถนะครับแล้วก็จะต้องมาถ่ายรถ
ในภายหลังนะนะครับก็สรุปกันว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทนะยังไม่ล้าสมัยนะทุกสิ่งอย่างให้รอบคอบนะใช้สติใช้สติเป็นตัวหลักก่อนนะครับก่อนที่จะสตาร์ทออกไปนะครับงั้นเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ